สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมเจเจริญนะครับแต่วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับผมในรายการหอมไหมครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมกำลังจะมาปรับเรื่องของโครงสร้างซีรีส์รายการนะครับในเทปนี้ต่อไปเนี่ยคิดว่าคงน่าจะเรียกว่าดมมาเล่านะครับเพราะว่าทำไปทำมารู้สึกว่าเอ้ยดมมาเล่านี่มันก็ดูเข้าท่าดีจะเป็นลักษณะของการพูดถึงน้ำหอมแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งผมอาจจะแบบมีจังหวะไปที่ห้างไปที่เคาน์เตอร์แล้วได้ไปฉีดดมแบบกับมันอยู่อย่างนานจนผมรู้สึกว่ามีข้อมูลพอที่จะเล่าได้เลยแบบนี้ผมก็จะเอามาแชร์มาเล่าอย่างตัวที่ผมเล่าเรื่องอินิชิโออะไรอย่างนี้นะครับหรือน้ำหอมที่ผมมีอยู่แล้วผมมารีวิวเจาะละเอียดนะครับแบบตัวเดียวเลยก็จะใช้ปกเป็นดมมาเล่านะครับสำหรับหอมไหมครับก็จะกลายเป็นรายการที่สำหรับพูดเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การรีวิวน้ำหอมแบบเจาะจงเช่นการรีวิวเป็นกลุ่มการเปรียบเทียบหรือการชาเลนจ์การเล่นอะไรที่เป็นคอนเซปต์เนี่ยทำไปทำมาเกิดรายการที่3ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆ เข้ามารีเควสต์กันก็ขอบคุณมากนะครับจริงๆต้องบอกว่าดมมาเล่าเนี่ยมันเกิดจากเพื่อนๆเลยจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เพื่อนๆชวนผมไปโชว์มาไปดมอินิชิโอนะครับนั่นคือเทปแรกแล้วก็มีเพื่อนมาถามอยากให้รีวิวลอมบาลาโรสนะครับแล้วก็มีตามมาตอนนี้มีมารีเควสปฏิมาแตงนะครับแล้วก็มารีเควส540ดูเหมือนเพื่อนๆจะชอบให้ผมเจาะน้ำหอมแบบตัวเดียวแบบนี้ก็ขอบคุณที่มาชมแล้วก็มาแนะนำกันด้วยนะครับดังนั้นในวันนี้มาพูดถึงน้ำหอมค่ายที่ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะไปดมมันเลยนะครับก็คือเลอราโบอานาเดอร์13ครับเป็นตัวที่ดังมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ฉีดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่กับเขามาเกิน2ชั่วโมงแล้วนะครับอยู่เขามานานโอ้โหมีหลายเรื่องเลยที่รู้สึกว่าอยากจะแชร์นะครับขั้นแรกก่อนนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวคือวันนี้ผมไปช่วงนี้ไอคอนกำลังดังก็เลยไปไอคอนสยามนะครับไปได้น้ำหอมตัวนี้มาครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือครีตอเวนตัสผมมีครีตแล้วในที่สุดนะตัวนี้คือมาทีหลังกับเพื่อนเลยเพราะเดิมผมใช้แอบสลูอเวนตัสนะครับแต่ทีนี้วันเราไม่ได้พูดเรื่องครีตแอบเอามาโผล่เฉยๆแล้วผมก็ไปเจอช็อปด้านนอกนะครับอยู่ตรงเยื้องๆกับอาทิลิเย่เดอะเพรสทีจที่ไอคอนสยามเนี่ยมันจะเป็นเลอราโบก็รู้สึกแบบเฮ้ยได้ยินชื่อเสียงมานานละนะครับแล้วก็ไปดูรีวิวของพี่พอลซีเลคชั่นที่รีวิวเกี่ยวกับตัว Another 13ก็รู้สึกสนใจผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ที่ใต้คลิปใครสนใจพี่พอลซีเลคชั่นรีวิวเลอราโบไปชมกันต่อได้ผมก็เลยขอไปลองสักหน่อยเหอะนะลองสักกลิ่นนึงแล้วกันก็ Another 13อยากรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะครับอย่าง Another 13เนี่ยเกิดจากการที่เขาไปคอลลาโบเรชันกับแมกกาซีนที่ชื่อว่า Another นะครับในปี2010อันนี้ผมดูข้อมูลจาก Official นะครับก็เลยทำน้ำหอมที่ยูนิคแล้วก็พิเศษสำหรับการคอลลาโบเรชันกันครั้งนี้นะครับแล้วจนมาถึงในปัจจุบันเนี่ยน้ำหอม Another 13ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวโด่งดังที่ทำให้คนเนี่ยมาทดลองน้ำหอมของเลอราโบแล้วก็ได้รู้จักแบรนด์เลอราโบเช่นผมด้วยเช่นกันคนไทยเองไปดูตามร้านน้ำหอมนะครับหรือไปดูในไลฟ์ TikTok ที่เขามีการแบบแบ่งน้ำหอมขายกัน Another 13ก็จะถูกถามกันอยู่บ่อยๆนะครับรวมถึงมีดูมีโครนเยอะพอสมควร Official เนี่ยครับบอกโน้ตไว้ยังไงมันผมพยายามหาแล้วนะในเว็บ Official ไม่ได้บอกแบบไว้ละเอียดทั้งหมดแกะออกมาได้แค่3โน้ตครับคือ Ambroxide ซึ่งเป็นตัวSynthetic Animal Musk ก็คือ Muskสัตว์แบบสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีจัสมินแล้วก็มอสบอกไว้แค่นี้เลยนะกลิ่นมันเป็นยังไงบ้างผมจะบรรยายความรู้สึกเลยนะมีหลายเรื่องมากที่ผมอยากจะพูดกับน้ำหอมตัวนี้ข้อแรกก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมประเภทที่กลิ่นเขาไม่ค่อยเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนหลายๆน้ำหอมที่เปิดมาแบบนึงบางทีเปิดเนี่ยกลิ่นเปิดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเป็นอีกกลิ่นนึงนะปรับไปเป็นกลิ่นกลางเป็นกลิ่นท้ายหรือว่าบางทีเปิดแป๊บเดียวเลย5นาทีให้ความรู้สึกแบบสดชื่นอะไรเสร็จปุ๊บกลิ่นปรับเข้ามาเป็นกลิ่นหลักเลยนะครับแต่ของ Another 13เนี่ยกลิ่นเขาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากตั้งแต่ฉีดจนถึงตอนหลังนะครับมันก็แบบปรับนิดหน่อยจากการที่กลิ่นบางกลิ่นมันอาจจะเฟดไปมันก็เลยมีกลิ่นบางกลิ่นที่แบบได้รู้สึกได้มากขึ้นเป็นลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นกลิ่นเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากคุยกับน้องเขาบอกเขาอยากทดลองกลิ่นน้องที่เลอราโบเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับบอกแนะนำว่าอันเนี้ยไม่แนะนำให้ฉีดบนกระดาษเพราะว่าฉีดบนกระดาษเนี่ยจะไม่ค่อยได้กลิ่นมันเป็นน้ำหอมที่ทำมาเป็นสกินเซนต์เขาพูดแบบนี้นะครับให้ฉีดบนผิวจริงๆอ่ะผมอ่ะจะฉีดผิวอยู่แล้วก็เลยแบบโอเคเข้าทางงั้นก็ฉีดเลยนะครับฉีดไปปุ๊บความรู้สึกของผมคือผมไม่ได้กลิ่นนะครับผมก็พยายามดมรู้สึกเหมือนแบบมันเป็นน้ำหอมที่มันจะต้องมีสารอะไรที่ทำให้แบบจมูกเราเนี่ยมันเหมือนเราจะไม่ได้กลิ่นตัวมันนะครับผมก็พยายามดมรู้สึกแบบทำไมมันไม่มีกลิ่นเลยนะครับในขณะที่
แฟนผมที่ไปด้วยกันเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นมันเป็นอะไรที่ประหลาดอย่างนึงละคนฉีดเนี่ยในความรู้สึกผมนะไม่ค่อยได้กลิ่นตอนที่ฉีดแรกๆแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยผมจะเริ่มได้กลิ่นแบบได้กลิ่นบ้างมาไปๆแบบพยายามดมได้กลิ่นบ้างบางทีก็รู้สึกดมแล้วก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเคยได้ยินเพอร์ฟูมเมอร์คนไทยก็ให้ความรู้ไว้ว่ามันจะมีสารที่มันทำให้จมูกเรามันเหมือนกับมันบอดไปอ่ะนะครับมันเลยไม่ได้กลิ่นบางกลิ่นได้จากการที่สารมันแรงแต่เราไม่รู้สึกตัวเหมือนกับในแสงอาทิตย์ที่อาจจะมี UV ที่แรงแต่เราไม่รู้สึกตัวเราก็โดนทำร้ายไปโดยที่เราเอ๊ะก็ร้อนนิดหน่อยเราทนได้อาจจะคล้ายๆแบบนั้นในเรื่องของสารทางจมูกนะครับมันจะเป็นความสะอาดแล้วก็รู้สึกมัสมากๆแบบมันไม่ตุ่นไม่หม่นอ่ะมันเป็นถ้ามันเป็นมัสก็เป็นมัสขาวๆแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นที่แบบมันทำให้เรารู้สึกอยากที่จะดมรู้สึกเหมือนมีอัลดีไฮด์นิดๆมันเหมือนมีความแบบเหมือนเวลาน้ำหอมที่มีอัลดีไฮด์จะรู้สึกแบบนี้นะเหมือนมันมีอยู่หน่อยๆพอเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็จะได้กลิ่นเหมือนไม้ผมรู้สึกนึกถึงซีดาร์วูดแต่เป็นซีดาร์ที่อ่อนๆไม่ใช่ซีดาร์เข้มๆไม่บาดไม่รู้สึกแบบหูไม้แรงมากไม่เลย Another 13เนี่ยคือละมุนมากนะครับเป็นน้ำหอมตัวนึงที่ผมเรียกว่ากลิ่นอ่อนสำหรับเราคนใส่นะครับเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้กลิ่นเข้มไปทางไหนเลยกลิ่นเหมือนไม่มีกลิ่นอ่ะเหมือนเป็นน้ำหอมที่ไม่มีกลิ่นแต่จริงๆมีนะเรื่องความติดทนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบติดทนยาวนานขนาดนั้นอย่างตอนนี้สักแบบ3ชั่วโมงผมคิดว่ามันก็เริ่มแบบอ่อนบางแต่เรื่องของโปรเจคชั่นเนี่ยกับเรื่องซีหยาดเนี่ยอันนี้พรูฟแล้วนะครับว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากผมฉีดใน5นาที10นาทีแรกแฟนผมก็บอกเลยว่าได้กลิ่นแล้วแต่ผมเนี่ยพยายามดมไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วเขาก็ได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆเดินไปด้วยกันผมเดินนำผมมักจะเดินนำเขาก็จะได้กลิ่นซีหยาดตลอดเขาก็บอกเลยแล้วผมเนี่ยไปนั่งร้านกาแฟแล้วผมก็เดินไปเดินมาเขาเดินตามมาเขาก็บอกว่ามันรู้สึกว่ามันได้กลิ่นมันมีการทิ้งกลิ่นเป็นระยะแล้วกลิ่นมันจะไม่ได้กลิ่นตลอดนะครับแบบโอ้โหได้กลิ่นอยู่ตลอดเลยไม่มันจะมาไปพอได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกแบบมันก็หายไปดังนั้นเรื่องของ projection เนี่ยระยะเนี่ยผมว่าแบบรอบตัว50เซนเนี่ยได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ซีหยาดเนี่ยผมมั่นใจมากไปได้ยินรีวิวจากในคลิปพี่พอลนะครับก็มีการเรียกว่าเขาก็เป็นน้ำหอมพีลออีกตัวนึงที่เหมือนโครงสร้างอะไรบางอย่างมีความคล้ายกับตัว MFK540 นะเหมือน MFK540 น่ะมาคล้ายเขา MFK แบรนด์เนี่ยก่อตั้ง2009เลยระโบคือมีมาก่อนทำ Another 13ตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ MFK เพิ่งเปิดแบรนด์เลยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่MFK540 เนี่ยตัวบาคาร่ารูทเนี่ยมีการแบบมีโครงสร้างน้ำหอมหรือได้แรงบันดาลใจใดจาก Another 13เพราะว่าผมว่าคาแรคเตอร์เรื่องของการทิ้งซีหยาดเรื่องของความผีหลอกมาไปคนฉีดไม่ได้กลิ่นเนี่ยคล้ายกันจริงๆนะครับแต่ Another 13เนี่ยเขาจะไม่หวานเลยนะคือแบบมันคือสีขาวเลยอ่ะมันไม่รู้สึกแบบไปทะเลมันไม่รู้สึกเขียวมันไม่ไปป่ามันไม่กลัวมองมันไม่หอมหวานฟลอรัลด้วยแต่กลิ่นอ่อนๆที่รู้สึกอยู่ในน้ำหอมอ่ะคือบางทีรู้สึกนึกถึงซีดาไม้ซีดานิดๆแต่อ่อนละมุนเลยครับไม่แรงเลยแล้วก็บางทีก็รู้สึกนึกถึงว่าเอ้ยมันมีความแบบไม้ขาวนิดๆนะคือมันมีฟอร์เรลนิดๆหลุดออกมาบ้างนะครับคือมันมีอ่ะซึ่งตอนแรกผมยังไม่ได้ดูโน้ตดังนั้นการที่พอเราเห็นโน้ตจัสมินในข้อมูลเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ไงเรารู้สึกดอกไม้ขาวเราไม่ได้คิดไปเองสินะ นะครับแต่มอสอ่ะคือไม่รู้สึกอ่ะผมไม่รู้สึกเขียวไม่รู้สึกชื้นด้วยนะครับคนเขาจะพูดกันว่ากลิ่นของ Another 13เนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นกลิ่นของแบบแมกกาซีนเนี่ยผมก็มี reference นะครับอันนี้คือแมกกาซีนต่างประเทศก็คือ Vogue September ปีล่าสุดจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเต็มไปด้วยโฆษณาอย่าง Vogue เนี่ยคือเรียกว่า 80% up เป็นหน้าโฆษณาเราซื้อเพื่อมาอ่านมาดูโฆษณาของแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็เนื้อหาก็จะมีอยู่นิดๆหน่อยๆคือหนังสือแมกกาซีนต่างประเทศพวกนี้ที่มันปริ้นสีแบบนี้มันมีกลิ่นของมันอยู่ที่เป็นกระดาษขาวหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กก็จะมีกลิ่นของมันอีกแบบนึงแมกกาซีนต่างประเทศเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าบางครั้งกลิ่นที่ได้จาก Another 13เนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงกลิ่นกระดาษแมกกาซีนจริงๆนะครับรู้สึกแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันก็เป็นไปอย่างที่เขาบอกเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกลิ่นที่ผมได้จาก Vogue เป๊ะๆแต่มันเป็นฟีลคล้ายๆกันคือกลิ่นกระดาษปริ้นแบบกระดาษแบบนี้นะครับแล้วเป็นสีนะครับมันก็จะมีกลิ่นอะไรแบบนี้อยู่โดยสรุปผมคิดว่า
Another 13เป็นน้ำหอมที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยของ Le Labo มีหน้าล่ะเขาถึงโด่งดังนะครับก็ไม่แปลกใจแล้วไม่ใช่น้ำหอมที่เซฟสำหรับการใส่ในออฟฟิศเพราะอย่างนี้ไอ้ตัวเราอ่ะจะไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับมันอาจจะทำให้เราใส่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเราใส่น้ำหอมหรือเราใส่แล้วเนี่ยเราอาจจะอัดสเปรย์เยอะแต่ตัวมันเนี่ยเวลามันโชยกลิ่นไปอ่ะคนอื่นที่ได้กลิ่นจากการที่มันโปรเจคชันหรือเราทิ้งซีหยาดไว้ก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่รุนแรงพอที่จะดับจมูกเขาพวกเขาจะได้กลิ่นอย่างแฟนผมเนี่ยได้กลิ่นก่อนเลยนะครับไม่ได้เป็นคนที่ฉี่ผมเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดมันก็เลยอาจจะทำให้มันจะเกิดอาการผีหลอกในออฟฟิศได้ถ้าเราใช้เพราะว่าเราเดินไปเดินมาก็จะมีคนที่รู้สึกว่าได้กลิ่นอะไรไม่รู้อยู่บ้างมาไปส่งผลต่อคนอื่นเหมือนกันนะละมุนเนี่ยมันหอมนะแต่ตอนแรกที่ผมฉีดอะเรียกได้ว่าครึ่งชั่วโมงแรกอะผมไม่เข้าใจเลยว่ามันหอมยังไงนะผมก็รู้สึกแบบมันไม่หอมนะคือมันกลิ่นอะไรแต่แฟนผมก็บอกว่ามันหอมนะแต่ตอนหลังผมก็รู้สึกว่าเออพอผมเริ่มได้กลิ่นผมจะได้กลิ่นมันบ้างแบบพยายามจะดมหรือบางทีเดินไปใช่ไหมครับกลิ่นมันโชยจากแขนขึ้นมาผมก็เออเริ่มได้กลิ่นละนะครับก็รู้สึกเออนะมันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะมีความยูนิคไม่เหมือนน้ำหอมตัวอื่นแม้ว่าเราจะพูดถึง540นะครับว่าเขาอาจจะมีแรงบันดาลใจหรือมีโครงสร้างที่คล้ายกันมาเนี่ยแต่540มันคือหวานดังนั้นเนี่ยเขาไปทางนั้นแล้วอ่ะคือเหมือน Another 13ที่ไปใส่น้ำตาลเยอะๆอ่ะจะเป็นตัวนั้นผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับก็มีความคล้ายจริงๆแต่ว่าตัวนี้คือมันหอมละมุนอ่อนๆมันเหมือนน้ำหอมดอกไม้ขาวที่ไม่มีความตุ่นเอาความดอกไม้ขาวออกไปจนเหลือแบบ 5% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นกลิ่นที่แบบมีกลิ่นนะแต่ว่าสะอาดแต่ดันมีกลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆที่ไม่ได้เหม็นไม่ได้อับไม่ได้รู้สึกอึดอัดอย่างที่บอกว่า reference ว่าเป็นกลิ่นของแมกกาซีนเนี่ยก็ตรงคอนเซ็ปต์มากๆเลยคือผมไม่เห็นว่าใน official อ่ะจะเขียนไว้ว่าเขาทำกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกระดาษหนังสือแมกกาซีนแต่คนอาจจะพูดกันเองก็ได้หรือลิงก์กันเองแกะแพดกันเองเราก็ไม่รู้อันนี้นะครับเพราะว่าไม่เจอใน official เป็นน้ำหอมที่ผมคิดว่าผู้ชายผู้หญิงใช้ได้แน่นอนนะยูนิเซ็กมากๆใครก็ใช้ได้ส่วนว่าคุณจะชอบไหมต้องลองดมผมคิดว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่ชอบน้ำหอมที่ทำตัวลับๆล่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่ได้กลิ่นที่ชัดเจนบางทีเราฉีดน้ำหอมเราอยากได้ความรู้สึกเราอยากดมดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราอาจจะหงุดหงิดกับมันที่เราไม่ได้กลิ่นมันแบบอยากได้กลิ่นทำไมไม่ได้กลิ่นทำจมูกเราดับอะไรแบบนี้นะครับคงทำให้คนฉงนสนเท่เรียกความสนใจพอสมควรเหมือนกันไม่ใช่น้ำหอมที่เงียบๆนะครับมันตะโกนในแบบของมันอะที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนเราแบบถือโทรศัพท์แล้วเราลืมปิดไฟฉายข้างหลังแล้วคือเราก็ดูไปเรื่อยแล้วปรากฏส่องเข้าตาคนอื่นแสบตาเราไม่รู้เรื่องเลยอะไรแบบนี้ผมก็เลยคิดว่า Le Labo Another 13ก็เป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่ถ้าได้ผ่านช็อปของ Le Labo ลองไปฉีดไปดมดูก็จะได้รับประสบการณ์เหมือนกับผมนะว่าเออมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราชอบหรือไม่ชอบก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมีน้ำหอมตัวไหนคล้ายๆเขานะครับและนั่นก็คือที่ผมไปลองมานะครับแล้วก็ดมมาเล่ากันในเทปนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจติดตามคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ทราบเวลาผมอัปเดตคลิปและให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับพบกับผมเจเจริญได้ใหม่ในรายการดมมาเล่าในเทปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับถ้าเกิดโดมาเล่าทำน้ำหอม MFK ขึ้นมาผมก็จะเอาตัวนี้ไปใส่ในเพลย์ลิสต์ของ MFK Club ด้วยนะครับมันจะได้มีคอนเทนต์ต่อคือกลิ่นหรือวัตถุดิบจากสังเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบเฮ้ยความสังเคราะห์มันไม่หอมหรือเปล่ามันไม่ได้ตีความแบบนั้นเราจะชอบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้ำหอมที่มันเสียดจมูกมันเข้มมันแรงมันฉุนเนี่ยเพราะว่าส่วนประกอบเขาเป็นสารสังเคราะห์จริงๆมันหลักการมันไม่ใช่แบบนี้มันอาจจะมีสารสังเคราะห์ที่ไม่ดีแต่สารสังเคราะห์ที่คุณภาพดีก็มีนะครับมันก็เหมือนวัดส่วนผสมที่เป็น natural ที่เป็นธรรมชาติที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีก็มีมันก็มีข้อเสียด้วย natural ก็อาจจะเกิดกับการแพ้ความไม่แน่นอนของกลิ่นแต่พอเป็นสารสังเคราะห์ที่คุณภาพสูงเนี่ยมันจะทำให้เขาคุมกลิ่นไว้ได้ว่าไม่ว่าจะอีกกี่ปีผ่านไปจะทำซ้ำกี่ครั้งก็จะได้กลิ่นเดิมอะไรแบบนี้ก็จะคือเป็นข้อดีของมันดังนั้นจริงๆในการเลือกน้ำหอมผมคิดว่าเราไม่ได้เลือกที่มันเป็นสังเคราะห์หรือมันเป็นเนเชอรัลมันก็เป็นความเชื่อนะครับมันก็คล้ายๆผมคิดว่าอย่างครีมกันแดดอย่างเงี้ยพูดไปถึงหน่อยนะมันก็จะมีเรื่องของเป็น
ฟิสิกอลกับเคมีคอลมันก็จะเป็นความเชื่อที่ถกเถียงกันนะอย่างเรื่องครีมกันแดดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการตลาดนะครับที่บางทีก็บางคนก็เอาอาศัยจุดพวกนี้หรือความเชื่อเนี่ยเอามาโจมตีกันเพื่อดันให้สินค้าตัวเองขายดีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อย่างในเรื่องของสกินแคร์เนี่ยเราใช้หลายครีมมันก็มีสารเคมีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วนะการที่แบบสมมติว่าเอ้ยเราจะไม่ใช้สารเคมีกันแดดแต่ในสกินแคร์อื่นๆมันก็มีสารเคมีอีกมากมายเราก็ใช้มันก็ไม่ใช่แบบโหทุกอย่างมันจะมีฟิสิกอลซึ่งจริงมันมีไม่เยอะเลยนะคะพวกสกินแคร์ที่มันเป็นฟิสิกอลล้วนๆอะไรแบบนี้ไม่มีสารเคมีเลยโอ้โหมันน้อยมากมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสมมุติว่าเราอยากจะหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอทำได้แต่มันก็จะยากหน่อยแล้วบางทีมันก็อาจจะแพงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องราวของสกินแคร์กลับมาน้ำหอมกันดีกว่า